ปัญหาที่จอดรถคนลำปางไม่ทิ้งกันอีกหนึ่งปัญหาก็คือทำที่จอดรถแล้วคนลำปางไม่มาจอดกันลุงแดงได้เจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งจบทางด้านวิศวกรรมแต่เขาไม่ไปทำงานทางด้านวิศวกรรมเขาเป็นใครแล้วลุงแดงชวนเขามาสร้างจุดที่น่าสนใจที่สถานที่นี้ไปฟังจากชายหนุ่มคนนี้ครับสวัสดีครับปิตภาสธรรมวงศ์นะครับประธานเครือข่ายแพะแกะจังหวัดลำปางจบทางด้านวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ออกมาทำฟาร์มสาเหตุก็เพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงช่วยในเรื่องของปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในบางอาชีพประกอบอาชีพไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ประสบความสำเร็จอาชีพการเลี้ยงแพะเป็นอาชีพหนึ่งที่ช่วยปลดหนี้ปลดสินให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเพราะตลาดทางด้านแพะแกะในพื้นที่จังหวัดลำปางค่อนข้างที่จะชัดเจนมีตลาดอยู่แล้วผมก็จึงอยากจะชวนพี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำปางหันมาประกอบอาชีพการเลี้ยงแพะเพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำปางนะครับและพื้นที่ตรงนี้นะครับในอนาคตเนี่ยผมก็จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ตรงนี้นะครับให้เป็นพื้นที่ทางด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางอาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้ในการสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องเกษตรกรในการที่จะเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเพื่อที่จะพัฒนาอาชีพพี่น้องเกษตรกรจังหวัดลำปางต่อไปครับผมขอบคุณมากครับครับและนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่จะเป็นจุดที่อยากจะให้ผู้คนที่นอกจากมาป่วยมารอแล้วก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพในการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะกันนะครับพี่น้องชาวลำปางครับ